พี่ชิวพี่ชิวย่าคนหนึ่งผมเป็นไทรอยอ่ะไปหาหมอกันแล้วทานยากันแล้วแต่ทำไมยังไม่หายอ่ะแล้วเขาได้งดพวกของแสลงไหมคือถ้าไม่งดของแสลงนะอาการกำเริบแน่นอนค่ะของแสลงอะไรอ่ะเอ้าไม่รู้หรอว่าผู้ป่วยไทรอยเนี่ยเขามีของที่ต้องห้ามทานอยู่นะคะเอ้าแล้วมันมีอะไรบ้างหรอที่ต้องแบบห้ามทานอ้าวเอาจริงบอลรู้ไหมว่าไทรอยมันมีกี่ประเภทก็คือมี2ประเภทหลักๆเลยนะมีไทรอยเป็นพิษแล้วก็ไทรอยต่ำอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยไทรอยต่ำมันก็จะมีของที่ห้ามทานอยู่คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกคนที่เป็นไทรอยต่ำของที่ต้องงดทานเลยนะพวกประเภทคาเฟอีนชากาแฟอะไรเงี้ยพวกแอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่สามารถไปขัดขวางการดูดซึมของพวกฮอร์โมนไทรอยได้ทีนี้หมอเขาก็เลยแนะนำว่าหลังจากที่ทานยาเกี่ยวกับไทรอยแล้วควรเว้นประมาณครึ่งชั่วโมงเลยแล้วค่อยไปทานกาแฟดีที่สุดแต่ถ้าแบบว่าเดอะเบสเลยนะที่ดีที่สุดเลยนะก็คืองดไปเลยพวกชาพวกกาแฟแล้วก็ไปดื่มน้ำสมุนไพรน้ำผลไม้อะไรเงี้ยจะดีกว่าทีนี้ต่อมาก็จะเป็นพวกผักตระกูลหัวต่างๆอ๋อแบบพวกกระหล่ำปีบรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกผักพวกนี้มันจะมีไกลโตเจนถ้าเราได้รับไกลโตเจนมากเกินไปมันจะไปส่งผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไทรอยสมมติว่าแบบบางคนน่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผักพวกนี้เป็นผักตระกูลไหนอะไรเงี้ยแล้วจำเป็นต้องกินจริงๆอ่ะมันมีวิธีแบบหลบหรือวิธีเลี่ยงไหมคือเอางี้ถ้าอยากกินจริงๆเลยนะผักเราหรือว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นผักหัวหรือเปล่านะเราก็เอาไปทำให้มันสุกไปต้มเพราะว่าการต้มเนี่ยมันจะทำให้สารพิษต่างๆหายไปได้ก็คือห้ามกินแบบดิบๆกินแบบสุกจะดีกว่าสิ่งที่ควรงดอีกเลยนะก็คือพวกอาหารที่มีน้ำตาลแล้วก็ไขมันสูงเพราะว่าอาหารเหล่านี้มันจะไปขัดขวางการผลิตฮอร์โมนไทรอยแล้วก็การดูดซึมยาด้วยเพราะน้ำตาลมันมีอะไรมีผลต่อระบบเมตาบอลิซึมไงทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ช้าลงต่อมาเลยนะคือแบบพวกถั่วเหลืองพวกนมพวกอะไรเงี้ยอ๋อพวกนมพวกซอสอะไรเงี้ยที่มันมีถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยเครื่องปรุงต่างๆอะไรเงี้ยคือแบบงดไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่ะได้รับสารที่ชื่อว่าไอโซฟลาโวนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรอย่างนี้ได้อีกอย่างนึงอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกกุนเชียงอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเพราะว่าอาหารที่มีพวกเกลือโซเดียมเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นพวกไฮโปไทรอยด์สักเท่าไหร่คือต่อให้เราแบบรักษาตัวดีแค่ไหนอ่ะถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารแสลงต่อโรคก็อาจจะทำให้เราอาการหายช้าไม่ก็กำเริบหนักกว่าเดิมค่ะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะบอยที่จะทำให้ญาติของบอยเนี่ยอาการดีขึ้นง่ายๆเลยนะนี่เลยผลิตภัณฑ์จากบริษัทบาลานซ์แบรนด์บาลานซ์ยูคอมันจะมีสารประกาศจากสมุนไพรสูตรเข้มข้น13ชนิดตัวนี้นะก็จะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดอาการอักเสบต่างๆในร่างกายได้นะถ้าไม่เชื่อเนี่ยไปดูคลิปต่างๆในหน้าช่องได้เลยมันมีไทรอยด์2ประเภทแล้วอีกประเภทนึงอ่ะมันต้องห้ามกินอะไรเหมือนกันมีก็คือมีของที่ห้ามกินเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปต่อกันคลิปหน้าค่ะครับตังด้วยค่ะ